อันนี้ก็ไม่น่าเกิน2นาทีครับอันนี้วิธีการเปิดลูกบิดนะครับก็ใช้เหล็กนะครับ2อย่างแค่นี้นะครับอันนี้เหล็กมีคุณค่ามากเลยครับเนี่ยทำเงินเยอะแล้วเคยทำมีรายได้สูงสุดวันหนึ่งก็ประมาณ 6,000 บาทส่วนมากเย็นพื้นก็จะอยู่ประมาณ 1,500 2,000 อยู่ประมาณเนี้ยครับต้องฝึกไม่ให้มันเป็นรอยเพราะลูกค้าเขาเชื่อมั่นเราอย่าไปทำให้ลูกค้าผิดหวังครับกูกว่าจะเป็นเซียนง่ายเลยนะนานครับยากมากกว่าจะได้แล้วไม่มีครับคำว่ากุญแจผีเนี่ยครับคือการสะเดาะอย่างนี้เท่านั้นนะครับต้องเรียนรู้การจับความรู้สึกให้ได้มันอยู่ที่การฝึกฝนครับใครฝึกมากก็ได้มากครับเซียนไม่เซียนมันอยู่ที่ลูกค้าเขายอมรับเรามากกว่าครับเราไปยกหางตัวเองว่าเราเป็นเซียนไม่ได้ต้องให้คนอื่นพูดครับก็มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าประจำลูกค้าใหม่บอกต่อกันมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมรับงานเนี่ยผมเริ่มต้นที่500บาทแล้วแต่งานความยากง่ายมันต่างกันกุญแจที่คุณใช้เนี่ยคุณเอาไปปั๊มอ่ะถ้าเป็นกุญแจธรรมดาคุณจะปั๊มที่ลูกละ30บาทแต่กุญแจอันเนี้ยเป็นลูกบิดพิเศษเนี่ยคุณอาจจะปั๊มถึงดอกละ150บาทถึง200ลูกบิดไม่ว่าของญี่ปุ่นเปิดราคา1,500 บาทรถเนี่ยอย่างรถญี่ปุ่นเป็นฟันปลาทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็จะเปิดที่800ตู้เซฟเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าคุณลืมอะไรแต่ถ้าลืมทั้งกุญแจทั้งรหัสอยากได้ทั้งกุญแจอยากได้ทั้งรหัสมันก็จะต้องบวกเพิ่มไปอีกรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ 4,500 5,000 6,000 แล้วแต่ตู้แล้วแต่ยี่ห้อของตู้เช่นกันสวัสดีครับผมช่าง3กุญแจรังสิตนะครับงัดกับซื้อใหม่อันไหนแพงกว่ากันคืออย่างเราซื้อใหม่เนี่ยถ้าลูกบิดดีๆก็300กว่าบาทแล้วทีนี้ถ้าคุณใส่เองได้คุณทุบแล้วซื้อใหม่ดีกว่าแต่ถ้าคุณใส่เองไม่ได้คุณต้องไปจ้างช่างมาใส่แล้วคุณหาช่างใส่ยากมากเพราะว่างานเป็นงานเล็กเขาจะไม่มาทำให้อย่างบางคนเนี่ยลืมกุญแจเนี่ยกระโดดถีบประตูพังคุณเสียมากกว่าเปิดลูกบิดเยอะมากเพราะประตูบานนึงเกือบ 2,000 แล้วจะค่าติดตั้งอีกจ้างผมดีกว่าแน่นอนครับไม่เสียหายครับฝึกซ้อมนี่หมดแม่กุญแจไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบทุกยี่ห้อครับพวกนี้มีเป็นกระสอบเลยครับพวกนี้ซื้อมาเนี่ยครับอุปกรณ์ในการเปิดรถก็จะมีเหล็กอันนี้นะครับเหล็กตัวนี้ผมสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเหล็กที่แข็งแล้วก็จะมีตัวพาตัวนี้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นตัว L ธรรมดาอย่างนี้นะครับเป็นเหล็กธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับตอนฝึกกับก่อนไปเปิดรถลูกค้าเนี่ยมันคนละอารมณ์เลยนะครับพอไปเปิดรถลูกค้าจริงๆเนี่ยมันจะมีความกดดันมันมีทั้งแบบลูกค้ามีทั้งผู้หวัดรู้หวัดดีมาเยอะแยะเลยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เก่งกว่าช่างมีเยอะครับแล้วก็สถานที่มันบางทีมันแคบจริงจะโดนไปอยู่รถกลางแดดด้วยนะเงินนี่ท่วมเลยครับกว่าจะได้เงินเราจะกดไปเนี่ยมันจะบอกเราไปเรื่อยๆครับว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันใช่มันก็จะไปเรื่อยๆของมันมันจะส่งมาหาความรู้สึกที่มือเรานะครับอยู่ที่การฝึกฝนครับเริ่มแรกเนี่ยฝึกอยู่3เดือนครับคุณกว่าจะได้มาเนี่ยวิ่งไปหาซื้อเบ้าประตูรถเนี่ยมาฝึกเลยครับเพราะว่าไอ้งานสะเดาะกุญแจมันไม่มีคนสอนครับเราต้องมาเรียนรู้เองได้หมดนะครับกุญแจบ้านกุญแจรถตู้เซฟอะไรที่เป็นกุญแจทั้งนั้นได้หมดครับกุญแจมือได้ไหมได้ครับกุญแจมือง่ายมาก ที่รถยากสุดก็คือรถตระกูลของรถยุโรปพวกเบนซ์ BM Volvo อะไรพวกนี้จะยากรถยุโรปความป้องกันของเขามันจะปลอดภัยหนาแน่นกว่าของเราเยอะแยะถ้าเป็นกุญแจบ้านเนี่ยใช้ยี่ห้อเยลเลยครับยี่ห้อโคฮาร์ปเล่นะครับดีๆเลยในกุญแจ1แม่หรือว่า1ยี่ห้อเนี่ยในการทำงานของมันน่ะจะไม่เหมือนกันบางตัวก็ง่ายบางตัวก็ยากบางตัวใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงบางตัวก็ไม่กี่นาทีก็ออกเร็วสุดก็2นาทีการเป็นช่างกุญแจเนี่ยหัวใจหลักๆเลยคือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราอาชีพทำกุญแจเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงก็คือเราเป็นช่างกุญแจเหมือนเราก้าวขาข้างนึงแล้วเข้าไปข้างในแล้วเราจะไม่โกงลูกค้าอันไหนเสียเราก็จะบอกว่าเสียอันไหนดีพอซ่อมได้เราก็จะซ่อมให้เขาและอย่างนึงผมจะบอกลูกค้าตลอดก็คือเวลาเข้าห้องน้ำจะให้อัดโทรศัพท์เข้าห้องน้ำทุกครั้งคนติดในห้องน้ำบ่อยมากเพราะลูกบิดมันเสียมันจะเปิดไม่ได้ถ้าว่าคุณไม่เอาโทรศัพท์เข้าไปคุณไม่สามารถโทรบอกใครมาช่วยเหลือคุณได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นช่างตัดผมผมเปิดร้านตัดผมอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะหาอาชีพอะไรมาเสริมกับตัดผมที่มันมือไม้มันไม่เปื้อนก็เลยว่าเอ๊ะเอากุญแจดีกว่าไหมใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยในการปั๊มดอกกุญแจแต่ละครั้งก็เลยคิดว่าอยากจะเอากุญแจมาเสริมแต่พอมาทำกุญแจจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ปั๊มกุญแจมันมีงานออกไปบริการนอกสถานที่งานซ่อมกุญแจงานเปิดบ้านเปิดรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมต้องหยุดเลิกตัดผมมาทำกุญแจโดยตรงเสน่ห์ของมันคือทำกุญแจเนี่ยมันก็เหมือนเราทำบุญอย่างนึงนะคือเวลาเราไปช่วยเหลือคนเขาเดือดร้อนเนี่ยแต่การทำบุญของเราอ่ะเรามีผลตอบแทนบางครั้งเนี่ย
ช่างกุญแจก็เป็นเหยื่อของโจรเหมือนกันโดยการมาว่าจ้างเราเนี่ยให้ไปทำให้เขาโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเอาเนี่ยมันรถเขาจริงไหมอันนี้มันบ้านเขาจริงไหมแต่ผมเป็นช่างมาประมาณ12ปีเนี่ยผมโดนไปเกือบ10ครั้งแล้วแต่ก็รอดตลอดก็คือเราบัดระวังไปเจอเคสที่เรารู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจนะครับผมก็จะมีทำหนังสือของผมขึ้นมาเราจะขอบัตรประชาชนเขานะครับหรือว่าบางคนไม่อยากให้เขียนเราก็ไม่เขียนครับเราเขียนชื่อที่อยู่เขาแล้วเราก็ให้นี่นะครับประทับลายนิ้วมือเลยอย่างในกรณีเด็กติดในรถหรืออะไรเงี้ยช่างกุญแจทั้งประเทศเราเนี่ยจะไปเปิดให้ลูกค้าฟรีไม่คิดตังค์